ดีค่ะเข้าสู่ช่องเวิร์ดเวิร์ดเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาคือเราอ่ะจะมาดูเพลงของ The Lover TNT ซึ่งเป็นสเตจนะจ๊ะก็คือต่อจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราบอกว่าเราจะทำเป็นเซตคอนเสิร์ตของน้องๆเนาะที่มีตัดลงมาอ่ะคราวนี้ก็กลับมาเป็นคลิปที่2ของเราในวันนี้ใช่ในวันนี้ไม่อะไรเนี่ยพูดอะไรกันงงดูทางการว่าชื่อเพลงว่า How Much I Miss You เป็นภาษาอังกฤษเนาะภาษาจีนเขาภาษาจีนก็ไม่รู้อะแต่อาจจะมีอินโพอะไรก่อนหรือเปล่าอันนี้เดานะไม่ได้ก็มันเป็นแบบมี2อันอะก็คือคิดว่าอันนี้เราน่าจะยังไม่เคยฟังเพลงนี้ของน้องอะไรเนาะไม่รู้ว่าเป็นเพลงของน้องเองด้วยหรือว่าเป็นเพลงอะไรอย่างเงี้ยพิเศษหรือเปล่าไม่รู้นะคะใช่แต่จำชื่อน้องไม่ได้นะฉันเมื่อเราเป็นนักเมื่อเราได้ไปคอนเสิร์ตแต่สเกลคอนเสิร์ตมันใหญ่มากนะจะเป็นเวลาที่แบบยิ่งใหญ่อะน้องๆประสบการณ์สเกลอีกคันนึงมันจะเสียงคลิปจะหึงมากคนแน่นวัดนะทำไมเราไม่อยู่ที่ประเทศจีนโอ้โหรู้สึกว่าห้องยิ่งใหญ่อ่ะแบบเหมือนแบบจัดไอเดียแถวว่าแบบบ้านเราแถวว่าที่บ้านเราอันนั้นอ่ะราชบังเออคือไรราชบังโชเปียคืออะไรเนาะชื่ออัลบั้มเดือนปะไม่รู้เลยมันอาจจะแบบเป็นพาร์ทของเขาเฮ้ยเหมือนแค่ว่าเหมือนคือแบบยิ่งโตยิ่งหล่อฉันชอบเสียงแฟนคลับคือแบบดังมากดังมากน้องก็โตมาแล้วนะแต่เราก็ยังแอบรู้สึกว่ามันจะมีความถ้าแบบเฮ้ยเหมือนตอนน้องยังแบบเล็กกว่านี้เด็กน้อยกว่านี้เพราะเราเคยเห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆไงตอนนี้เริ่มแบบเริ่มโตขึ้นหล่อมากขึ้นกว่าเดิมไปเยอะมากด้วยเพลงนี้บอกนะแต่เหมือนเราไม่เคยทำไม่เคยไม่เคยไม่เคยแบบเนี้ยแต่เพลงดีไอ้จังหวะยาดมหล่นนี่คือมีอะไรบอกว่าไม่มีกำลังเสียงมาเจ๊สุดชอบอ่ะเพลงเพราะลาไปตามอีกหนึ่งสวัสดีนะหมายถึงว่าน้องแบบประสบความสำเร็จคนรักมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอยากให้ค่ายช่วยพาน้องมาไทยบ้างไหมออกมาหน่อยไหมไม่แน่อาจจะมีโอกาสบ้างเพราะว่าหลังๆมานี้จะพูดยากแฮะบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาขายในประเทศตัวเองก็เพียงพอแล้วหรือเปล่าเออไม่แน่เสียงแฟนคลับแบบกระหึ่มจริงต้องฟังเพลงก็ดีนะเธอไม่ได้สนใจเลยอะแต่ว่าอะไรนะ
ต่อให้เจอหิมะเจอลมก็ไม่กลัวก็จะเหมือนว่าคือแบบว่าฝ่าฟันอะไรประมาณนี้เพลงมันฟังแล้วถ้าแบบว่าเราตั้งใจอ่านความหมายเราคิดว่าเราน่าจะเหมือนปลุกแบบมีความเพลิดเพลินขึ้นเออแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อ่านจับใจความอย่างชัดฉันก็รู้สึกว่าเออสนุกดีว่ะแบบเอ้ยมาแบบอยากโยกอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงดีเพลงแบบเพลงมันอะคือแบบและความรอของน้องก็คือดีใช่ก็คือใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงของ TNT หรือว่าแบบเป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็อย่าลืมมาดูน้องๆกันทุกคนน่าจะดูหมดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยรู้จักเนาะลองแบบไปฟังที่เป็นแบบ MV ยังพอมีบ้างหาดูได้ใน YouTube อยู่บ้างนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องดูเป็นคลิปแบบที่ขึ้นสเตตต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนที่เราเคยทำกันไปเนาะวันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนให้ลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter IG TikTok ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย